ำว่ารักแท้จริงไม่มีละลายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนานเพียงไหนแต่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจที่ทานเพื่อเธอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆความรักความห่วงใยความรู้สึกดีๆที่ให้กันอยู่ตรงนี้กับช่วงเวลาของรายการด้วยรักนะคะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะดิฉันอัมภาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการมาพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสรรค์และก็ผลิตรายการด้วยรักนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะทุกคนต่างก็มีหน้าที่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตนะคะบางครั้งก็มีเรื่องวุ่นวายมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะคะบางครั้งก็มีนัดสำคัญอาจจะทำให้เรานั้นไปสายได้หรือบางวันอาจจะเข้างานสายนะคะชอบมากกับการรักษาเวลาของฝรั่งนะคะในเรื่องของเวลาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแต่สำหรับคนไทยแล้วเรื่องเวลาเนี่ยบางครั้งก็สายตลอดเหมือนกันนะคะเนาะบางครั้งชีวิตของดิฉันเองนะคะตัวของดิฉันเองต้องแก้ไขอีกมากเลยในเรื่องของการรักษาเวลานะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวชีวิตของชายผู้หนึ่งเขาอยากจะมาเป็นพยานเกี่ยวกับพระเจ้าไม่เคยมาสายนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาคุยกันถึงเรื่องราวของเขานะคะช่วงนี้มาทักทายกันด้วยเพลงที่บอกว่าพระเจ้าเป็นกำลังค่ะจะขอรับใช้พระองค์ด้วยเสียงสุดใจจะนักแค่ไหนมีพระองค์อยู่เคียงข้างพระองค์เป็นกำลังและช่วยนำทางใช้เพียงพระองค์เมื่อฉันได้ตัดสินใจจะติดตามพระองค์โปรดทรงนำให้พบกับน้ำพระทัยพระองค์แม้ทนทุกข์ลำบากจะเหนื่อยยากสักเท่าไรชีวิตข้าขอรับใช้พระองค์ผู้ดีช่วยนำทางข้า
ละค่ะมาถึงเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะคะเมื่อเขามองย้อนดูชีวิตของเขาที่ผ่านมาในชีวิตของเขาพระเจ้าไม่เคยมาสายเลยนะคะเริ่มจากการที่ครอบครัวของเขาได้ย้ายมาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้มาตั้งนะคะหรือว่าเพื่อที่เขาจะสัญญากับตัวของเขาเองว่าชีวิตนี้เนี่ยนะคะจะไม่ขอรับใช้อีกต่อไปไม่ขอรับใช้พระเจ้าอีกแล้วเพราะว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาเขาเจอแต่เรื่องเลวร้ายค่ะเจอแต่ความทุกข์ยากลำบากความลำบากทั้งหมดนะคะรวมไปถึงครอบครัวของเขาด้วยพอกันทีนะคะพอกันทีกับการรับใช้แต่เมื่อเขาย้ายมาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเขาก็ตั้งใจที่จะลงทุนในเรื่องของการค้าขายนะคะแต่ในเรื่องของการลงทุนครั้งนี้เขากลับขาดทุนย่อยยับนะคะและคิดว่าจะออกรถป้ายแดกสักคันหนึ่งเพื่อที่จะรับจ้างกับบริษัทแห่งหนึ่งที่ส่งยาตามโรงพยาบาลต่างๆแต่ทางบริษัทนะคะก็เจาะจงว่าต้องเป็นรถยี่ห้อนี้เท่านั้นและต้องเป็นรถใหม่เอี่ยมด้วยนะคะช่วงที่เขาไปสมัครเป็นรถร่วมบริการนั้นพร้อมกันนั้นก็สมัครงานรับใช้ไปด้วยนะคะก็แค่ไปกรอกใบสมัครแค่นั้นเองนะคะสมัครแบบผ่านๆใจที่จะรับใช้พระเจ้านั้นมีน้อยมากนะคะแต่คุณผู้ฟังคะช่วงนั้นเขาหารถที่บริษัทเจาะจงรถขาดตลาดไม่ว่าที่ไหนก็ขาดนะคะเป็นไปได้หรือเปล่านะแต่เป็นความจริงค่ะเพราะเขาได้เห็นตัวเลขของงานชิ้นนี้มากพอสำหรับเขาและครอบครัวนะคะเห็นรายได้นะคะพร้อมกันนั้นก็มีญาติที่อยู่ต่างจังหวัดก็พูดถึงเรื่องการปลูกมะละกอแล้วได้ผลกำไรเขาก็อยากจะปลูกหาที่เพื่อที่จะเช่าแต่เชื่อไหมคะว่าไม่มีที่เลยที่จะเหมาะสมนะคะมีที่เหมาะสำหรับการปลูกมะละกอเมื่อคุณเจอกับสถานการณ์แบบนี้ยิ่งคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเครียดขนาดไหนสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับนะคะเป็นเรื่องแปลกสุดท้ายเวลาผ่านไปหลายเดือนค่ะอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะคะก็มีเสียงบอกว่าให้เขาไปสัมภาษณ์งานนะคะงานนั้นคืองานรับใช้ที่เขาได้สมัครไว้สุดท้ายเขาก็ไปสัมภาษณ์นะคะเขาก็คิดว่าเขาคงไม่ได้อีกตามเคยเวลาผ่านไปไม่กี่วันหลังจากสัมภาษณ์บ้านที่เขาเช่าเจ้าของบ้านก็บอกว่าจะขึ้นค่าเช่านะคะเขาก็กระวนกระวายใจมากคิดว่าค่าเช่าแค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วหากขึ้นค่าเช่าอีกจะเอาที่ไหนมาจ่ายเวลาผ่านไปแค่3วันเท่านั้นค่ะงานนะคะที่เขาได้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเขาได้พิจารณาให้เขาเข้าไปทำงานนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ย้ายเข้ามาได้เลยนะคะมีบ้านราคา2ล้านบาทค่ะนะคะให้เขาย้ายครอบครัวของเขาเข้าไปอยู่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบ้านของพระเจ้าฟรีค่ะเขาเริ่มคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาที่แท้พระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเขาเมื่อเขาได้ย้ายเข้ามาทำงานในการรับใช้พระเจ้าโดยการดูแลเด็กกำพร้าพระพรของพระเจ้าก็เริ่มเข้ามาเขาคิดว่าเวลาว่างเนี่ยเขาจะทำอะไรดีช่วงเวลานั้นเขาก็คิดอยู่ไม่กี่วันนะคะก็มีนายจ้างของภรรยาก็บอกว่ามีที่ว่างสามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้เนื้อที่ก็มากพอสมควรโดยที่ไม่ต้องเช่านะคะให้ฟรีจากนั้นเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระพรของพระเจ้าเทลงมาให้กับเขาให้กับครอบครัวของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เริ่มเพาะปลูกนะคะมะละกอช่วงเวลานั้นเขาต้องการเครื่องพ่นค่ะแต่ก็ไม่มีนะคะเงินไม่พอที่จะซื้อเครื่องพ่นแต่ในจ้างของภรรยาก็มีเครื่องพ่นเครื่องหนึ่งนะคะแต่ต้องออกไปซ่อมแต่เมื่อเขาเอากลับมาล้างให้สะอาดกลับใช้งานได้เป็นปกตินะคะโดยไม่ต้องเสียเงินไปซ่อมแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเรามาดูกันต่อว่าพระพรที่พระเจ้าให้กับเขานั้นมีอะไรอีกบ้างช่วงนี้มาฟังเพลงที่บอกว่าฝากความหวังค่ะที่ดูช่างยาวไกลแล้ว
คุณผู้ฟังคะพระพรของพระเจ้าไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะคะเขามีบ้านที่ไม่ต้องเช่ามีสวนที่ไม่ต้องเช่าเช่นกันมีเครื่องพ่นที่ไม่ต้องซื้อพอถึงเวลาที่พระคุณซ้อนพระคุณนะคะคือลูกได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ลูกทั้งสองคนนี้กลับอยากได้จักรยานค่ะนะคะจักรยานแบบแพงด้วยแต่เขารับปากแต่ว่าเขาไม่มีเงินเลยนะคะแต่พระเจ้าทรงรู้และแล้วผ่านไปไม่กี่วันน้องชายของเขาก็ได้ลงมาเยี่ยมเขานะคะแล้วก็ได้ให้เงินส่วนหนึ่งให้ไปซื้อจักรยานให้หลานทั้งที่เขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาต้องการอะไรสุดท้ายลูกก็ได้จักรยานใหม่ทั้งสองคนค่ะพระพรของพระเจ้ายังไม่หมดแค่นี้นะคะในเรื่องของการปลูกมะละกอก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะยิ่งปลูกหน้าฝนโอกาสที่จะเป็นโรคหรือว่าเน่าตายเนี่ยเสี่ยงมากแต่เขาก็มีพี่เลี้ยงคือน้องชายนะคะที่คอยให้คำปรึกษาช่วงระยะเวลาผ่านไปได้2เดือนค่ะน้องชายก็โทรมาบอกว่ามะละกอของเขาเนี่ยตายไปครึ่งนึงนะคะทั้งที่เขาเนี่ยเก็บไปรอบหนึ่งแล้วแต่ของเขากำลังปลูกขอบคุณพระเจ้าฝนตกติดต่อกันหลายวันก็มีอาจารย์หลายท่านโทรมาถามเรื่องของมะละกอนะคะได้อธิษฐานเผื่อเชื่อไหมคะว่าต้นมะละกอของเขานั้นไม่เป็นอะไรเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าพระพรของพระเจ้ามากมายเหลือเกินในชีวิตของเขานะคะบางครั้ง
เขายังละอายแก่ใจว่าการรับใช้ของเขาที่เขาทำงานของพระเจ้านั้นน้อยมากกับสิ่งที่พระเจ้าให้เขาพระเจ้าไม่เคยมาสายในชีวิตของเขาหรือว่าในครอบครัวของเขาเลยแม้แต่แค่คิดนะคะแค่คิดอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ให้กับแม่ยายสักคันหนึ่งแค่คิดเท่านั้นผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์ค่ะนายจ้างของภรรยาได้ให้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะคะเขาก็จึงยกมอเตอร์ไซค์คันของเขาให้กับแม่ยายคุณผู้ฟังคะพระเจ้าน่ารักนะคะสำหรับชีวิตของครอบครัวนี้พระเจ้าไม่เคยมาสายแต่บางครั้งพระเจ้าไม่เคยมาทันใจเราใช่ไหมคะมากกว่านั้นหลายครั้งในชีวิตของเราความกระวนกระวายกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเอายังไงจะทำยังไงนะคะจนลืมพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของเราค่ะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเหมือนกับชายคนนี้เขายอมรับใช้ยอมทำงานของพระเจ้าและพระเจ้าก็เติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดในสิ่งที่เขาต้องการและพระเจ้าไม่เคยมาสายด้วยพระเจ้าทรงรู้ว่าเวลาไหนที่สมควรและชีวิตของคุณผู้ฟังล่ะคะตอนนี้ยอมที่จะทำงานของพระเจ้าหรือเปล่ายอมที่จะรับใช้หรือเปล่าพระเจ้ามาสายหรือเปล่านะคะให้เราอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้พระเจ้าใช้เราตามของประทานที่มีอยู่เมื่อเราทำงานของพระเจ้าแล้วพระเจ้ามาทันเวลาเสมอนะคะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคุณนะคะอยู่เคียงข้างคุณเสมอหากคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะศึกษาพระคำของพระเจ้าอยากจะรู้เรื่องราวของพระเจ้าไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่ส่งมายังรายการด้วยรักทางตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000แล้วก็จะจัดส่งบทเรียนให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ขอแนะนำสำหรับเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติก็เข้าไปได้นะคะที่ www.voiceofpeace.org นะคะคุณก็สามารถที่จะส่งอีเมลติดต่อยังรายการของเราได้เช่นเดียวกันนะคะกับทีมงานรายการด้วยรักนะคะที่ vopprogram@gmail.com ค่ะเวลาสำหรับรายการด้วยรักหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้อยากบอกว่าพระเจ้าไม่เคยมาสายนะคะให้เราติดสนิทกับพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าแต่เทลงมาเหนือชีวิตของเราและไหลลงสู่คนอื่นอีกด้วยนะคะดิฉันพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีค่ะความสับสนอย่างแน่ใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจและอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณเสมอไปไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลูกนั้นจะพบอะไรไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดังใจหรือไม่แม้ว่าโลกจะวนว่าจะผ่านไปได้เหมือนทุกทีเพราะพระคุณนั้นมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเปี่ยมล้นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความซับซ้อนอย่างมั่นใจในเส้นทาง
จออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจและอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจและขอทรงเมตตาเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจและอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจและขอทรงเมตตาหมดหัวใจโอ๊ยแบบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายแล้วจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย